รับเหมาก่อสร้างค่ะผันตัวเองมาสู่การทำอาชีพเกษตรกรค่ะยึดตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9ค่ะทำให้ทุกวันนี้เกษตรกรรายนี้มีรายได้จากการเก็บพืชผักสวนครัวนั้นส่งขายต่อเดือนไม่ต่ำกว่า 30,000 บาทเลยล่ะค่ะจำลองเกยทองผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่6ตำบลโคกลอยอำเภอตะกั่วทุ่งจังหวัดพังงาหันมาใช้พื้นที่รอบๆบริเวณบ้านที่มีราว1ไร่มาทำการเกษตรเมื่อราว2ปีก่อนเขาเล่าว่าได้น้อมนำหลักคำสอนของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเกี่ยวกับการทำการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เริ่มจากการปลูกพืชผักที่ตัวเองและครอบครัวชอบรับประทานอย่างถั่วพลูและชะอมเมื่อเห็นว่าได้ผลดีจึงเริ่มทดลองปลูกพืชผักชนิดอื่นเพิ่มเติมมีทั้งถั่วฝักยาวพันเขียวและแดงผักฮ่องเต้น้อยผักกาดขาวโตเกียวและผักสลัดผลผลิตที่เหลือจากการรับประทานก็จะจำหน่ายให้กับเพื่อนบ้านรวมถึงโรงแรมในพื้นที่ไม่เพียงช่วยลดรายจ่ายในครัวเรือนทุกวันนี้ยังช่วยสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัวตกเดือนละไม่ต่ำกว่า 30,000 บาทค่ะเรียนรู้มาจากพระราชดำริของในหลวงร.9นะครับผมก็ศึกษาตาม YouTube ตามอินเทอร์เน็ตต่างๆนะครับก็เริ่มทำแล้วก็ชอบนะครับเริ่มจากตรงนั้นก็ขยายมาเรื่อยนะครับปลูกทุกอย่างที่กินทุกอย่างที่ปลูกผู้ใหญ่จำลองยังหันมาให้ความสนใจปลูกต้นทานตะวันอ่อนเป็นรายได้เสริมอีกชนิดหลังทดลองปลูกแล้วพบว่าเป็นพืชที่ปลูกง่ายใช้พื้นที่น้อยอัตราการรอดเกือบ 100% วงรอบการเก็บเกี่ยวสั้นเพียง5วันก็สามารถตัดขายทำเงินเข้ากระเป๋าได้อย่างงดงามที่สำคัญกำลังเป็นพืชที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในกลุ่มคนรักสุขภาพจึงเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเริ่มต้นทำการเกษตรเพื่อทำเงินค่ะขายดีมากนะครับเป็นพระเอกเลยนะครับตอนนี้ประมาณ5วันเนี่ย1กิโลจะขายได้ประมาณ 1,200 ต้นทุนประมาณ200แล้วก็กำไรก็ประมาณ 1,000 ต่อ1กิโลเม็ดพันนะครับพืชผักสวนครัวเนี่ยเป็นเรื่องที่จำเป็นนะครับเพื่อที่จะประหยัดรายจ่ายของครัวเรือนของเกษตรกรนะครับถ้าเกษตรกรนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหรือแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่มาใช้เนี่ยเกษตรกรสามารถที่จะประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้เยอะนะครับพื้นที่รอบบ้านที่มีอย่างจำกัดเพียง1ไร่กลายเป็นพื้นที่ทำเงินให้กับเกษตรกรรายนี้ได้อย่างงามไม่เพียงเป็นเพราะความขยันอดทนแต่ยังเป็นเพราะการลงมือปฏิบัติอย่างจริงจังทำให้วันนี้1ไร่ที่มีกลายเป็น1ไร่คลายจนและยังเป็นต้นแบบให้กับผู้ที่สนใจทำการเกษตรทั่วจังหวัดพังงาได้มาศึกษาและเรียนรู้เพลินทิพย์ชูเสนสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน